หนุ่มหล่อหน้าใสบีม True F10 นะครับอีกเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีความสามารถนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักกีฬาแล้วก็ในวงการบันเทิงรวมถึงการเป็นว่าที่สัตวแพทย์คนใหม่ที่ตัวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแม้ว่าตอนนี้เรียนใกล้จะจบแล้วแต่ขอพักเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนครับขอตามสัตวแพทย์ทำฝันก่อนครับไม่ทิ้งแน่นอนครับแต่ผมตอนนี้ผมขอกอบโกยก่อนเหมือนเราได้โอกาสจาก True Academy Fantasy Season 10แล้วก็เหมือนว่าผมก็ดรอปไปปีนึงด้วยครับก็ช่วงนี้ก็คือแบบมีเวลาเต็มที่ให้กับงานทางนี้จริงๆแล้วก็ดูว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสเราหรือว่ามีงานเข้ามาเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะผมก็ต่อให้อีกปีนึงครับเป็น2ปีแต่2ปีนี้ผมกลับไปเรียนแน่นอนนะคุณพ่อที่บ้านก็โอเคเนาะเพราะเห็นก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าต้องมีแอบใช่แอบมาแต่คือคุณพ่อตอนนี้ก็บอกว่าให้ลูกแบบตั้งใจแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างที่ดีเรามายืนอยู่ณจุดนี้แล้วมีคนมามองดูเราอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านกิริยามารยาทคำพูดต่างๆเนี่ยครับเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นไอดอลของน้องๆด้วยแหมมุ่งมั่นแบบนี้ครับเห็นที่จะไปได้สวยในวงการบันเทิงแน่เลยนะและเราคงจะได้เห็นสัตวแพทย์หนุ่มนะครับที่หน้าตาดีอีกคนแน่นอนด้วยครับเจอแต่พี่สาวเป็นแบบ